วันนี้ก็เป็นการชี้แจงข่าวเกี่ยวกับคุณน้ำตาลบุษรันทองชิวซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงติดตามเรื่องนี้อยู่ว่าตกลงการวินิจฉัยโรคคืออะไรก่อนอื่นสิ่งที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้เราได้ขออนุญาตกับครอบครัวของคุณน้ำตาลแล้วย้อนหลังไปนิดเดียวแต่ไม่ไปไกลผมไม่ไปดูว่าอาการตอนต้นนะเพราะว่าหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอน 2:17 นั้นเนี่ยทางคณะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์ปริญญาสากิยลักษณ์เพราะเราก็อยากจะหาสาเหตุต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ได้ขออนุญาตที่จะส่องกล้องผ่านทางจมูกเข้าไปดูในทางเดินหายใจจากส่วนต้นลงไปว่าจะมีอะไรไหมที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในตัวของคุณน้ำตาลเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ปริญญาช่วยเล่านิดหนึ่งนะครับว่าคืนนั้นหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตแล้วเราส่องกล้องไปเจออะไรยังไงบ้างเชิญครับก็คืนนั้นหลังจากที่คุณน้ำตาลเสียชีวิตในตอนเช้าเนี่ยเราก็ได้ประสานไปทางแพทย์หูคอจมูกนะครับโสตนาสิงหลาลิงวิทยาให้มาช่วยดำเนินการส่องกล้องนะครับเข้าไปทางรูจมูกเพื่อเข้าไปดูด้านหลังของโพรงจมูกนะครับเนื่องจากลักษณะอาการที่คุณแม่คุณน้ำตาลเล่าให้ฟังเนี่ยคนไข้ไม่ได้ไอเป็นเลือดไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดนะครับแต่ลักษณะเหมือนกับว่าเลือดที่ออกมาจากบริเวณแถวหลังโพรงจมูกเพราะนั้นเป็นจุดที่เราสงสัยมากที่สุดนะครับจึงได้ขออนุญาตที่จะส่องกล้องเข้าไปสำรวจตรวจดูด้านหลังโพรงจมูกซึ่งเมื่อส่องแล้วก็พบว่ามีลักษณะบริเวณหลังโพรงจมูกมีสีของเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้นูนออกมามากนักแต่ว่าลักษณะเนื้อเยื่อทั้งหมดบริเวณหลังโพรงจมูกนั้นดูผิดปกติหลังจากนั้นเรากับผมจึงได้ปรึกษาคุณแม่คุณน้ำตาลขออนุญาตตรวจชิ้นเนื้อเพราะตอนแรกเราขอส่องอย่างเดียวนะครับทางคุณแม่ก็กรุณาอย่างยิ่งที่ให้เราได้เอาชิ้นเนื้อบริเวณนั้นไปตรวจนะครับเราก็ได้ทำการตัดชิ้นเนื้อนะครับด้วยอุปกรณ์ไปตรวจนะครับการตัดชิ้นเนื้อนั้นก็หลังจากที่เราตัดชิ้นเนื้อไปได้ประมาณ2ชิ้นก็จะมีเลือดไหลตามออกมาเป็นปริมาณมากพอสมควรซึ่งทำให้เราคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณที่จุดกำเนิดของเลือดออกนะครับเราก็ได้มีพยาธิแพทย์ช่วยดูเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าจำนวนชิ้นเนื้อที่ตัดออกไปนั้นเพียงพอในการตรวจนะครับเพราะว่าบางครั้งตัดออกไปอาจจะตรวจไม่พอแต่สำหรับครั้งนี้เราถือว่าเราได้ชิ้นเนื้อในปริมาณเพียงพอต่อการตรวจครับส่วนผลการตรวจเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาจารย์คณบดีแจ้งต่อนะครับกับเรียนให้ทราบนะเป็นการตัดชิ้นเนื้อโดยผ่านทางกล้องเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นเนื้ออะไรใหญ่ๆนะก็เป็นชิ้นเล็กๆทีนี้ทางศิริราชก็นำชิ้นเนื้อนั้นไปตรวจเหมือนกับการตรวจทางพยาธิวิทยาทั่วไปคือย้อมแล้วก็ดูผลชิ้นเนื้อปรากฏว่าผลชิ้นเนื้อออกมามีลักษณะที่เข้าได้กับวัณโรคนะมีลักษณะที่เข้าได้กับวัณโรคมีส่วนบางส่วนของเซลล์มีส่วนบางส่วนของเนื้อเยื่อซึ่งลักษณะทำนองแบบนั้นทางเราก็อยากให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยนั้นไปถูกต้องเราก็เลยมีการส่งในการตรวจชิ้นเนื้อนั้นไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อวัณโรคนะครับแต่หมายความว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคเราถึงต้องกำลังตรวจอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่โดยการตรวจที่เรียกว่าเทคนิคที่เรียกว่า PCR เป็นการตรวจหา DNA ของสิ่งที่เราต้องการจะดูเป็นการตรวจหา DNA ถ้าเป็นเชื้อโรคก็ดู DNA ของเชื้อโรคนั้นมีหรือไม่งั้นถ้าปรากฏว่าผล PCR กลับมาก็บวกงั้นถ้าสมมติลักษณะของชิ้นเนื้อกับผล PCR ว่าใช่เนี่ยก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรคขณะนี้แล้วก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรค เป็นเรื่องของวัณโรคที่บริเวณด้านหลังของโพรงจมูกนะครับแล้วก็คงอธิบายหลายๆเรื่องอธิบายเรื่องเลือดออกแล้วก็อธิบายแต่อาจจะอธิบายยังไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าอธิบายรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนพอสมควรแต่นี้ที่วันนี้ต้องนอกจากเราจะแจ้งให้ทราบแล้วตกลงการวินิจฉัยสุดท้ายคืออะไรแล้วเนี่ยผมก็ขอถือโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับว่าอยากใ
เราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะวัณโรคไม่ได้น้อยลงเลยในประเทศไทยข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่องค์การอนามัยโลกใช้ในการอ้างอิงจากข้อมูลจากประเทศไทยที่ส่งไปนั้นเนี่ยในปี2560นี้เองเราจะมีคนไข้กว่า 80,000 คนที่เป็นวัณโรคแต่ขณะเดียวกันวัณโรคไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวหรือเป็นโรคที่น่ารังเกียจเพราะวัณโรคเป็นโรคที่1รักษาได้ทันทีรู้ปุ๊บรักษาทางยาแล้วก็ปัจจุบันโอกาสที่จะติดต่อต่างๆทันทีที่ได้ยาไประยะนึงมันก็คุมกันได้หมดเรียบร้อยเรายังมีข้อมูลที่เราได้เข้ามาอีกพี่พยายามจะกลับลงมาในกรณีของคุณน้ำตาลเนี่ยเนื่องจากข้อมูลในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราบอกวินิจฉัยเป็นวัณโรคเนี่ย 83% เป็นวัณโรคที่เราเจออยู่ในปอดนะแต่ 17% ไม่ใช่เจอขึ้นนอกปอดเช่นที่กระดูกที่อวัยวะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและในกลุ่มที่วัณโรคที่อยู่นอกปอดเนี่ยน้อยกว่า 1% จะเจอที่บริเวณด้านหลังโพรงจมูกเพราะฉะนั้นกรณีของคุณน้ำหวานเนี่ยต้องตีคุณน้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ปกติจริงๆเป็นกรณีที่เจอน้อยมากๆอาจจะเป็นว่าเผอิญตรงตำแหน่งที่เป็นรอยโรคตรงนั้นด้านหลังมีเส้นเลือดอยู่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดมีเลือดออกนะสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราต่อไปเดี๋ยวหนึ่งเรายังหนึ่งขอให้ช่วยสื่อกันนะว่าวัณโรคในเมืองไทยเรายังมีอยู่นะดังนั้นถ้ามีแล้วไม่ต้องตกใจถ้ามีก็คือรักษาเท่านั้นเองเพราะการรักษาปัจจุบันยังครอบคลุมได้ดีอยู่โอกาสที่จะมีเชื้อดื้อยาตอนนี้ยังมีเพียงแค่ประมาณ 2% งั้นยังสามารถรักษาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเนื่องจากกรณีของคุณน้ำตาลนะวัณโรคจำนวนหนึ่งมีอาการแต่กรณีที่วัณโรคที่อย่างกรณีของคุณน้ำตาลนี้ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าไปแล้วก็เหมือนปกติทุกๆอย่างงั้นเราก็จะมีแค่อยู่จำนวนหนึ่งจริงๆที่ไม่ได้มีอาการนี่สิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือการตรวจร่างกายประจำปียังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในสังคมไทยเราตรวจร่างกายประจำปีค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรเป็นและเมื่อตรวจร่างกายประจำปีเจอแล้วผิดปกติแล้วอย่าเพียงแค่คงไม่มีอะไรมั้งนะไปตรวจต่อจนได้ว่าเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าแม้กระทั่งตรวจร่างกายประจำปีถ้าปกติแต่หากมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติเช่นผอมลงดีเราไม่ได้ตั้งใจจะผอมลงแต่ผอมลงเบื่ออาหารรู้สึกตัวเองมีไข้ต่ำๆรุมๆหรือวัดไข้แล้วก็ยังมีไข้ต่ำๆรุมๆอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่หายไปในเวลา 2-3 สัปดาห์นะแล้วก็หรือการได้ก้อนผิดปกติอย่าชะล่าใจผมอยากให้ไปพบแพทย์ซะนะครับผมคิดว่ากรณีของคุณน้ำตาลคงเป็นกรณีนึงที่น่าจะเป็นประเด็นให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทยแล้วผมคิดว่าก็จะเป็นส่วนที่ก็จะช่วยในไหนคุณน้ำตาลเกิดนี้แล้วเราก็จะช่วยกันดูสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยโอเคนะครับอาการนี้ต้องขอบคุณจริงๆว่าทั้งหมดที่คณะดำเนินการมาได้เนี่ยต้องเพราะเป็นความกรุณาที่คุณแม่คุณน้ำตาลวันนั้นให้สองกล้องเพราะถ้าไม่สองกล้องไปวันนั้นวันนี้เราไม่ได้คำตอบอะไรเลยก็ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสาระใหญ่ๆที่เราอยากจะแจ้งให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบจะมีคำถามใดเชิญครับเชิญครับไม่แตกต่างกันเลยทันทีวินิจฉัยเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าข้อมูลที่พอเราได้ชิ้นเนื้อต่างๆเราก็ไปทบทวนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาวะของวัณโรคที่บริเวณด้านหลังโพรงจมูกทั่วโลกเนี่ยที่จริงๆเจอน้อยมากนะฮะอย่างนั้นและที่มาด้วยเลือดออกเยอะอย่างนี้ยังไม่มีรายงานเลยด้วยซ้ำการรักษาเหมือนกันคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่สามารถวินิจฉัยก่อนล่วงหน้าว่าเป็นวัณโรคส่วนใหญ่มาได้แบบเนี้ยคือผลชิ้นเนื้อออกมาว่าใช่คนส่วนใหญ่ถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งเพราะว่า 70% ของคนไข้ประมาณ2ใน3ถึง3ใน4คนไข้มาด้วยต่อมน้ำเหลืองที่คอโตซึ่งกรณีของคุณน้ำหวานเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจพบนะแล้วพอต่อมน้ำเหลืองที่คอโตคนก็จะสงสัยแล้วเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าเป็นมะเร็งแถวที่คอนี่หรือเปล่าก็เลยไปส่องกล้องแล้วก็เลยไปเจอนั้นคนส่วนใหญ่ผอิญวินิจฉัยได้หลังจากที่ผลชิ้นเนื้อออกแต่ที่ไม่ได้ใช้ได้รายงานทั้งหมดที่ผ่านมาการรักษาวัณโรคเหมือนรักษาทั่วไปวัณโรคทั่วไปทั้งหมดตอบสนองดีกับยาครับ
ชิญครับที่หลับอย่างที่ผมเรียนยังไม่เคยมีรายไหนที่รายงานในโลกนี้เลยว่าเลือดออกเยอะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เล็กเหมือนวัณโรคนะคงไม่กระทั่งวัณโรคในปอดบางคนไอออกมามีเลือดเล็กๆนะส่วนใหญ่เป็นแค่นั้นนะโอกาสที่ออกเยอะแบบนี้อย่างถ้าที่ผมหลายวันมาเนี้ยก็ศึกษาย้อนหลังไม่มีรายงานเลยอยากเชิญครับอันดับแรกการเข้าดูบริเวณด้านหลังโพรงจมูกไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆเราเห็นเราเปิดปากส่องดูเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำคือไปส่องกล้องทุกรายผมคิดว่ามันยุ่งลำบากมากแล้วมันเจอน้อยมากนะเพียงแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยการตรวจร่างกายประจำปีนี่แหละนะจริงๆมันจะครอบคลุมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรากว่า 80% ละแต่ถ้าตรวจร่างกายประจำปีแล้วไม่เจออะไรผิดปกติแต่ร่างกายเรามีอะไรผิดปกตินะผิดปกติเช่นอย่างที่ผมเรียนว่าน้ำหนักลดผิดปกติมีไข้ต่ำๆนะรู้สึกเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากทานอาหารขอให้นึกไว้ก่อน4อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นมีไข้ต่ำๆน้ำหนักลดเบื่ออาหารคำเรียกก้อนผิดปกติเนี่ยไม่ได้เฉพาะวัณโรคนะครับมะเร็งทั้งหลายก็มาแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อไหร่เรามีอาการแบบเนี้ยให้ไปพบแพทย์เถอะลองไปตรวจหาอะไรบางอย่างซึ่งหลุดไปจากการตรวจร่างกายปกติที่จะตรวจเจอเอางี้นะคือไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับโอกาสที่เราเจอน้อยมากแต่ก็อยากให้เราเฝ้าระวังสุขภาพตัวเองการตรวจร่างกายประจำปีอันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากที่จะทำครับในสังคมไทยเราเวลาเนี้ยเนื่องจากต้องบอกว่าผมคิดว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้วัณโรคมันไม่หลุดหายไปจากในเมืองไทยจริงๆตอนเนี้ยเราอยู่ในห้องที่ปิดมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำถูกไหมครับเราเข้าไปในอาคารต่างๆปัจจุบันนี้ก็แอร์กันทั้งหมดแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศปกติไม่ได้คัดกรองไม่ได้กรองเชื้อวัณโรคระบบปรับอากาศทั่วๆไปไอ้ที่มันจะดักเชื้อวัณโรคได้เนี่ยมันต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษมีไส้กรองแบบพิเศษซึ่งแพงโดยหลักทั่วไปไม่ใช่และถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องบอกว่าในสังคมไทยที่เราคาดการว่าทำไมวัณโรคมันยังไม่หมดไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปิดไม่อย่าเรียกว่าสังคมปิดเราอยู่ในห้องที่อากาศไม่ได้ไหลเวียนงั้นถ้ามีใครสักคนเข้ามาอยู่มันก็มีโอกาสที่จะติดแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราถ้าเราภูมิต้านทานปกติดีคนส่วนใหญ่เราจะควบคุมตัวเราเองเราจะกำจัดมันได้อยู่ในระดับหนึ่งครับถูกครับเราก็พยายามกลับไปย้อนถามนะก็ไม่ได้มีอาการอะไรบ่งเลยมันก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คือถ้าเราสบายดีก็เลยไม่ได้ไปตรวจครับเราคาดการผมคิดว่าตำแหน่งที่อาจารย์ปริญญาเห็นนะที่บอกเป็นปื้นผมเชื่อว่าข้างหลังเนี่ยคือเส้นเลือดเพราะในคอเราข้างหลังเรามีเส้นเลือดอยู่เยอะมากอยู่แล้วปกตินะแต่เผอิญตรงรอยโรคอันเนี้ยมันเป็นรอยโรคที่อยู่ตรงผมเชื่อว่าข้างหลังเลยมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ที่มีเส้นเลือดอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอการบางทีการอักเสบการติดเชื้อตรงนี้พอมันลงไปถึงตำแหน่งเส้นเลือดมันก็ทำให้เกิดเลือดออกเพราะผนังเส้นเลือดก็จะฉีกขาดได้ง่ายหรือสลายได้ง่ายครับไม่สามารถตอบได้เพราะจริงๆวัณโรคบางปัจจุบันนี้นะบางคนเราก็มาเจอแล้วก็เห็นรอยโรคแล้วอย่างที่บอกบางคนไม่มีอาการเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ยิ่งกรณีของคุณน้ำตาลเนี่ยตอนที่เราพยายามถามไม่มีอาการอะไรบ่งมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถบอกได้ครับโรคบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้ต้นๆแล้วเราคำนวณจากระยะฟักตัวของโรคอาจจะบอกได้แต่โรคบางอย่างจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในวงการการแพทย์ของบางอย่างเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้หรอกว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนทุกคนมีโอกาสเป็นวัณโรคคุณแม่ผมก็เป็นวัณโรคคุณแม่ผมก็เป็นวัณโรคถ้าคุณแม่กับทำงานอยู่ทั่วๆไปแล้วก็จนท่านพอเจอเป็นวัณโรคก็รักษาก็แค่นั้นงั้นถ้าถามว่าในสังคมไทย
ในประเทศแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอเมริกาก็ยังเจอวัณโรคงั้นมันเป็นโรคที่มันมีโอกาสอยู่ในอากาศทั่วๆไปเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถตอบได้แล้วก็คุณน้ำตาลก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อของโรคนี้ผมคิดว่าพวกเราทุกคนในห้องนี้ถ้าถามตรงๆนะก็เราก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราเผอิญไปสัมผัสไปอยู่ในพื้นที่ที่เผอิญเราอยู่ในห้องออฟฟิศที่เราทำงานด้วยกันและมีใครเป็นก็จะเป็นไปได้ครับเอานะอาจารย์ภรรยามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็หลังจากที่เราทราบการวินิจฉัยเราก็แจ้งให้เขาทราบเขาคงไปตรวจแหละอย่างที่ผมเรียนเราคงไม่จะไปนั่งสองกล้องตรวจนะเพราะว่ามันน้อยมากก็คงไปตรวจร่างกายทั่วไปนั่นแหละครับจริงๆพวกเราทุกคนในห้องเนี้ยผมก็ยังแนะนำนะตรวจร่างกายประจำปีอย่าคิดว่าไม่มีนะถูกไหมล่ะอาจจะเจอโรคอื่นๆเราไม่ได้พูดถึงอย่างนี้เนี่ยจะได้รู้แต่นั่นอย่าพยายามเลยครับคงไม่มี นี่มีเพิ่มเติมแต่ว่าก็อยากจะกล่าวขอบคุณตัวครอบครัวของคุณน้ำตาลโดยเฉพาะคุณแม่นะครับที่อนุญาตให้ผมในวันนั้นผมเป็นคนที่ต้องขออนุญาตที่จะตรวจนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ทราบสาเหตุนะครับก็ต้องเรียกว่าขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งคุณแม่นะครับเพราะเขาก็ยังเรียกว่ายังเสียใจอยู่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจอนุญาตให้เราส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากนะครับก็ขอบคุณครอบครัวคุณแม่ในที่นี้นะแล้วก็ขอบคุณคุณน้ำตาลด้วยนะครับใช่คือคิดว่าคืออย่างนี้นะต้องบอกว่าคนที่กำลังเสียใจแล้วยังคิดถึงคนอื่นว่าจะได้รู้ว่าเกิดมีอะไรอย่างแต่ผมคิดว่าอย่างเงี้ยเราน่าชื่นชมนะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วก็เห็นด้วยนะว่าคุณน้ำตาลทำให้เราระวังว่าโรคบางโรคอาจจะมาด้วยอาการแปลกๆที่ทำให้เราไม่คิดถึงจริงครับโอเคทั้งหมด39รายนะข้อมูลที่มีที่ผมคิดย้อนพิธีไปติดตามย้อนหลังรายแรกในประเทศไทยรายงานเมื่อปี2535ที่กาญจนบุรีศรีราชมีรายงานไป15รายขอนแก่นมีรายงานไป23รายนะแล้วก็มีในกรุงเทพมีรายงานไป1รายไม่นานนี้เองนะแล้วก็แต่ยังรู้ว่าเป็นโรคที่ไม่ได้วินิจฉัยก่อนเบื้องต้นคือไปตรวจอย่างอื่นแล้วก็ไปตรวจเจอจากชิ้นเนื้อทุกรายรักษาหายขาดหมดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ผมบอกทันทีที่รู้รักษาแบบวัณโรคธรรมดาได้รับยาถ้าเป็นตอนปี2535ตอนนั้นนะก็ได้ยา9เดือนถึง1ปีแต่ตอนหลังก็6เดือนเพราะยามันมียาเรจิเมนต์ใหม่ๆที่ออกมาตอบไม่ได้อย่างที่ผมเรียนก่อนเนื่องจากคุณน้ำตาลไม่มีอาการเลยแต่ถ้ามีอาการอะไรล่ะจะพอมองย้อนหลังเนื่องจากไม่ได้มีอาการเฮลตี้สบายดีอ่ะงั้นเราไม่สามารถบอกคือโรคบางอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างอุปมาถ้าเราเจอมะเร็งแล้วเรารู้ว่ามะเร็งมีอัตราแบ่งตัวเท่าไหร่ตอนนี้มันกี่เซนเรามองย้อนกลับไปว่ามันเริ่มเกิดมาอย่างนี้ขอมาอย่างคาดการได้แต่การติดเชื้อแบบนี้มันไม่สามารถคาดการได้ครับเอานะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มารับแจ้งข่าวที่เราแจ้งกันในวันนี้ก็ในเรื่องที่ผมฝากไว้ 3-4 ข้อก็ฝากกันไปช่วยกันละกันนะฮะการดูแลสุขภาพตนเองหมั่นตรวจสุขภาพติดตามข่าวบันเทิงที่ Night Attention Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ